เรามาตามข่าวสารของหงแดงลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับตอนนี้มีรายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมยื่นประมาณ40ล้านยูโรครับขอซื้อชูสนะครับกองหลังของโตริโน่นะครับมาตามกันหน่อยจะว่าน่าสนใจอีกคนเลยอันนี้เป็นรายงานจากทุตโตสปอร์ตครับสื่อจากอิตาลีครับบอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอประมาณ40ล้านยูโรนะขอซื้อแพร์สครูซนะครับเซนเตอร์แบ็กจอมแกร่งจากโตริโน่อันนี้เป็นรายงานข่าวจากอิตาลีครับบอกว่าสัปดาห์ก่อนโตริโน่ได้ปฏิเสธข้อเสนอ30ล้านยูโรจากลิเวอร์พูลมาแล้วและลิเวอร์พูลเตรียมพยายามอีกรอบหนึ่งในตลาดซัมเมอร์นี้ครับนอกจากกองกลางแล้วลิเวอร์พูลยังมองหากองหลังนะครับก็คือจิเก้นคล็อปเป็นแฟนตัวยงของชูสมาอย่างยาวนานและเคยพยายามคว้าตัวเขาตั้งแต่สมัยนักเตะอยู่ที่อาเจ็กอัมสเตอร์ดัมรายงานบอกเพิ่มเติมว่าสัปดาห์ก่อนนาโปลีแชมป์ลีกปีล่าสุดเนี่ยยื่นข้อเสนอประมาณ25ล้านยูโรบวกแอดออนอีก3ล้านยูโรเพื่อขอซื้อชูสไปแทนที่ของคิมินแจแต่โดนตอบปฏิเสธกลับมาเหมือนกันแข้งดัชวัย23ปีคนนี้ครับเพิ่งอำลายักษ์ใหญ่จากบ้านเกิดที่อาเจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับย้ายมาเล่นให้กับกระทิงหินอย่างโตริโน่เมื่อตลาดซัมเมอร์ก่อนด้วยราคา 9.4 ล้านยูโรเซ็นสัญญาจนถึงปี2026พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีฤดูกาลที่ผ่านมาครับชูสเนี่ยลงเล่นให้โตริโน่ทั้งหมด33นัดทุกรายการช่วยทีมจบอันดับ10ของซีเรียอิตาลีคาดว่าโตริโน่ประเมินค่าตัวไว้อย่างน้อย40ล้านยูโรครับตามที่ลิเวอร์พูลจะยื่นณเวลานี้ด้วยครับโอ้โหต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงนะครับอยากจะได้แพรชูสนะครับของโตริโน่ว่าจังสั้นกองหลังคนใหม่อะไรประมาณนั้นก็ต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม